แจมในกดจ้ำเปิดใจวิวาลมทำเอาแฟนคลับช็อกไปตามๆกันหลังจากนักร้องสาวแจมในกดจ้ำออกมาประกาศสดทา,ทางทางที่กำลังจะแต่งงานในอีกสองเดือนข้างหน้าหลังแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมานานกว่า7ปีคุกเขาขอแต่งงานไปเมื่อปี2563ซึ่งอีกสองเดือนก็จะถึงฤกษ์แต่งแล้วล่าสุดแจมก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่ากลับมาโสด1น0เเซแล้วส่วนสาเหตุที่วิวาลม่มเป็นเพราะเรื่องทัศนคติในการคิด การพูดหรือว่าการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยเกิดอะไรขึ้นแจมบอกว่ามันค่อนข้างกระทันหันหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะจริงๆแจมเริ่มไล่บอกเพื่อนบอกแขกแล้วว่าอีกสองเดือนเราจะแต่งงานเราเริ่มคบกันมาเจ็ดปีแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่พอเจ็ดปีผ่านไปมันไม่เหมือนปีแรกๆที่เรารู้จักกันพอเราเริ่มรู้จักกันดีมากขึ้นก็เริ่มเห็นว่ามีหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องโดยรวมก็เป็นเรื่องของทัศนคติในการคิด การพูดหรือว่าการใช้ชีวิตการเรียงลำดับความสำคัญในการใช้ชีวิตมันไม่ตรงกันซึ่งจริงๆแล้วตัวแจมเองอาจจะเป็นตัวเราด้วยที่เราเติบโตขึ้นและเรามีมุมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปที่มันมากขึ้นแล้วสองสามปีมานี้พยายามที่จะปรับทุกอย่างเข้าหากันโดยที่ตัวเราพยายามปรับทุกอย่างเข้าหาเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เราเป็นทุกใจและแจมคิดว่าการที่เราจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกัน มันอาจจะดึงให้เราเข้ามาใกล้กันขึ้นแต่พอเราได้ใช้ชีวิตได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเราเห็นว่าไม่สามารถเข้ากันได้คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรักเราไม่ได้ไม่รักหรือหมดรักแจมยังรักเขาอยู่แล้วก็ยังหวังดีช่วงไหนที่ตัดสินใจว่าหย,ยุดดีกว่าแจมบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นคู่รักที่ไม่ได้เข้ากันเลยในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรืออะไรแต่ว่ามันเหมือนอยู่ได้ด้วยความรักแต่ว่าพอเราใกล้การแต่งงานสิ่งที่เราคิดมีมากขึ้น เราได้เรียนรู้ว่าการจะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตลอดชีวิตมันไม่ได้มีแค่รักอย่างเดียวตัดสินใจบอกเขานานหรือยังแจมบอกว่าก็จริงๆเราคิดอยู่มาประมาณ2-3เดือนว่าเราควรต้องทำยังไงเราจะเดินต่อหรือเราจะหยุดแค่นี้เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่มันทำร้ายจิตใจเ,เราข้างในด้วยแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถเป็นคนที่เติมเต็มให้เขาได้แบบหนึสมบูรณ์เรารู้ตัวเราดีถ้าเราฝืนทำเราก็ไม่ได้มีความสุข และเราจะเป็นทุกข์จากสิ่งสิ่งนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ